1นาทีกับกปท.สัญลักษณ์ของหน้าปัดถ้าสังเกตให้ดีจะมี3โทนสีคือแดงเหลืองเขียวซึ่งความหมายของสีเหมือนกับไฟสัญญาณจราจรเป็นความหมายตามหลักสากลครับสีแดงคืออันตรายสีเหลืองให้ระวังและสีเขียวคือปลอดภัยโดยแต่ละสีจะแตกต่างกันไปเช่นสัญลักษณ์ไฟเตือนสีแดงหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายหากยังใช้งานอุปกรณ์นั้นอยู่ควรหยุดรถเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือนำรถเข้าศูนย์บริการสัญญาณไฟเตือนสีเหลืองหรือสีส้มหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์เตือนให้ระวังแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่เมื่อมีเวลาควรนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการและสัญลักษณ์ไฟเตือนสีเขียวหรือสีฟ้าหมายถึงการเตือนสถานะการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้ตามปกติเวลาขับรถอย่าลืมสังเกตสีของไฟสัญลักษณ์บนหน้าปัดกันนะครับเผื่อมีอะไรขัดข้องจะได้รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม